สวัสดีครับเซไฮสไตล์อาเซียนแพ้ค่ะพัดครับค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเซไฮสไตล์อาเซียนค่ะและในวันนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียนมาฝากคุณผู้ชมค่ะโดยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เรื่องราวของกีฬาของประเทศต่างๆในอาเซียนค่ะแล้ววันนี้เราจะไปกันที่ประเทศบรูไนดารุสซาลามนั่นเองครับมาเป็นชื่อเต็มเลยทีเดียวโอ้โหค่ะเพราะว่ากีฬาของเขาเนี่ยนะคะก็มาเป็นชื่อค่อนข้างยาวใช่ครับผมนั่นคือกีฬาที่มีชื่อว่าปัญจักสีรัตน์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเริ่มอยากรู้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นยังไงอยากรู้ไหมคะอยากรู้มากเลยนะครับเพราะว่ากีฬาชื่อยาวแบบนี้แสดงว่าจะต้องมีเรื่องราวอะไรเนี่ยมากมายซ่อนอยู่แน่นอนนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมปัญจักสีรัตน์เป็นคำที่มาจากภาษาอินโดนีเซียมาจากคำว่าปัญจักหมายถึงการป้องกันตัวและคำว่าสีรัตน์มาจากศิลปะค่ะรวมความหมายแล้วหมายถึงศิลปะการป้องกันตัวนั่นเองค่ะกีฬาประเภทนี้เดิมเป็นกีฬาการต่อสู้ของคนเชื้อชาติมาลายูในภาคพื้นเอเชียอาคเนได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนและพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยคือปัตตานียะลาสตูนราธิวาสและสงขลาเรียกว่าสิระดีกาหรือบือดีกาเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเท้าเปล่าครับสำหรับกีฬาปัญจักสีรัตน์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกกีฬานะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับปัญจักสีรัตน์นะครับก็เรียกได้ว่ามาจากคำสันสกฤตนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับดินแดนของมาลายูนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลมาจากทางฝั่งของอินเดียมากเลยทีเดียวครับและว่ากันว่าครับกีฬาชนิดนี้ครับมีต้นกำเนิดนะครับอยู่ที่เกาะสุมาตราเมื่อ400ปีที่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นครับก็มีการดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะเรายังมีตำนานเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งสามสหายเชื้อสายสุมาตราชื่อบูฮันนุดดินซัมซุดดินและฮามินนุดดินเดินทางจากมีนังกาบังฝั่งตะวันตกของเกาะสุมาตราไปศึกษาวิทยายุทธณเมืองอาแจซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสุมาตราสำนักวิทยายุทธนั้นอยู่ใกล้สระน้ำใหญ่น้ำในสระไหลมาจากหน้าผาสูงชันและวันหนึ่งครับฮามินุดดินก็ไปตักน้ำที่สระแห่งนั้นโดยที่ตัวเขาเองสังเกตเห็นว่าแรงน้ำตกทำให้น้ำในสระเป็นละลอกคลื่นนะครับหมุนเวียนและที่น่าทึ่งก็คือดอกบอมอช่อหนึ่งนะครับซึ่งหล่นจากต้นถูกน้ำพัดตกลงกลางสระแล้วจึงถอยย้อนกลับไปใกล้ตะหลิ่งนะครับแล้วก็ลอยไปลอยมาเช่นนี้นะครับประหนึ่งว่าเหมือนมีชีวิตมีจิตใจเลยทีเดียวโดยฮามินุดดินได้เกิดความพิศวงจนถึงกับวางกระบอกไม้ไผ่ซึ่งบรรจุน้ำแล้วจ้องมองดอกไม้ในสระเป็นเวลานานครับหลังจากนั้นชายหนุ่มจึงรีบคว้าดอกไม้ช่อนั้นกลับมาและได้นำลีลาการลอยของดอกบอมอมาประยุกต์สอนการไร่ลำแก่เพื่อนทั้งสองคนและช่วยกันคิดวิธีเคลื่อนไหวโดยอาศัยแขนขาเพื่อป้องกันฝ่ายตรงข้ามวิชาศีละจึงเกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้นั่นเองครับค่ะก็เป็นตำนานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าเพียงเห็นจากสิ่งรอบตัวเรานะคะก็สามารถนำไปคิดจนเกิดเป็นวิชาเป็นวิทยาการวิทยายุทธได้ขนาดนี้นะคุณผู้ชมค่ะก็มีประโยชน์กับคนรุ่นหลังนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันเลยดีกว่าค่ะช่วงภาษาอาเซียนค่ะเปย์ไมซูกันแปลว่านักกีฬาเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเนื้อหาสาระที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเนาะของประเทศบูไนค่ะแน่นอนค่ะเรายังมีสาระความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียนมาฝากคุณผู้ชมนะคะอีกเช่นเคยเลยนะคะแต่ว่าต้องติดตามค่ะในรายการเซไฮสไตล์อาเซียนครับผมรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ